พอเราฝึกหัดเสร็จปุ๊บ1ปีเต็มๆยังไม่ถึง1ปีเลยประมาณ3เดือนยังไงฮะเขาเริ่มให้เราไปทำเพลงไปทำไม่ฮะไปทำหน้าที่อื่นเป็นคุมห้องอัดก็ทำไปเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งพี่หมีมาเสนองานเราก็เดินผ่านจากอาราทิตย์ไปฝั่งจีนี่เรคคอร์ดเขากำลังถ่ายมองไปที่หน้านักร้องโหนักร้องคนนี้ต้องออกเทปได้กูก็ต้องออกได้ว่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่คนอาหารจริงอ่ะพละคนเนี่ยมันมาจากตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่เกิดเลยมั้ยไม่ครับเกิดมาผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับพูดเป็นเล่นยังไม่รู้ตัวไงจะอ๋อเด็กอยู่ในเอาที่มันรู้เรื่องแล้วสิพี่ชื่อจุมพลจุมพลชุมชุมอ๋อชอช้างชอช้างชุมพลชุมนายชุมพลมัธยมแล้วเข้ามาสอบดุริยางค์ทหารบกแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนี่คือพระตั้งหรืออะไรตั้งหรือตอนแรกเนี่ยพระทักก่อนทักเป็นพระจริงพระจริงครับทักว่าชอช้างสารูเนี่ยโอ้โหเป็นหนี้ตลอดเลยคือไม่ต้องฟังเหตุผลเลยผมเปลี่ยนเลยโอ้กันเล่นผมด้วยเป็นหนี้ที่เปลี่ยนแล้วคำไหนดีที่สุดก็พ้นไงพ้นดีที่สุดแล้วแต่ว่าอันนั้นคือยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็จำไว้จนวันหนึ่งผมได้มาเจอพี่นิกพี่เชียนเรื่องบริษัทพี่กัมมี่เหรอใช่กัมมี่พี่นิกก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อกันไหมเปลี่ยนเป็นพลแต่ว่าบังคับอ่านเป็นพละพลงี้ตอนแรกเป็นพลพลก่อนก็เขียนพละพลเลยแล้วคนนี้กลับก้าวขาเข้ามาที่แกรมมี่ได้ยังไงผมเล่นประจำที่บาบีนี่แหละแล้วก็พี่ปังประกาศิษฐ์เบอร์สุวรรณพี่ปังซูเปอร์เดอะปังใช่ตอนนั้นพี่ปังก็ยังไม่ได้ออกเทปแล้วก็ยังทำหน้าที่ตำแหน่งจัดพัฒนาสรรหาจัดหาศิลปินอะไรที่อะไรแกเล่นอยู่ร้านข้างล่างร้านเกษตรก็ได้ยินเสียงผมแบบทุกวันเลยก็แบบสะกดจิตคนนี้ร้องเพลงโอเคเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยขึ้นมาแนะนำตัวว่าพี่ที่ปังนะพี่เล่นดนตรีข้างล่างแต่ว่าพี่อ่ะทำหน้าที่นี้อยู่กับกันนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ผมเนี่ยก็เป็นแบบเด็กซื่อๆคนหนึ่งก็แบบว่าไม่เอาดีกว่าพี่เอาทำไมอ่ะคือปฏิเสธเพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นแบบเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องเสียงอย่างนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นศิลปินหรือพี่มันไม่ใช่โอ้ปฏิเสธเลยปฏิเสธผมปฏิเสธวิ่งโอกาสแล้วนะตรงนี้แล้วนะพี่ปังเนี่ยสองครั้งผ่านไปครั้งที่สามก็มาอีกตื้อแต่พี่ปังอยากได้มากตอนนั้นพี่ปังบอกว่าน้องพรุ่งนี้เอารูปมาให้พี่ใบเอาดีๆนะแล้วก็เดี๋ยวไปเทสถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันไม่เป็นไรกลับไปเล่นที่เดิมได้ผมก็นั่งคิดพรุ่งนี้เอารูปมาให้ก็เอารูปมาผมมีรูปดีที่สุดตอนนั้นผมก็ให้แกแต่ก็บอกว่าดีที่สุดเลยมีไหมรูปนั้นอยากเห็นอ่ะผมใส่กางเกงทหารเนี่ยแล้วก็เสื้อกล้ามดำแดงแขนกุดเออสมัยนั้นก็แบบแขนกุดแล้วก็นั่งถ่ายเนี้ยถ้าสุดทิศนึงถ้าสุดทิศผมแต่กลางสักกลางดีที่สุดแล้วเหรอพี่ปังบอกว่าดีที่สุดแล้วเหรอบอกถ่ายไปถ่ายใหม่ที่ถ่ายไปถ่ายใหม่ไปครับสรุปถ่ายใหม่เลยก็ใช้เลยไม่ก็เออนั่นแหละเขาก็นัดเราไปบ่ายโมงที่กันนี่ตอนนั้นยังอยู่ตึกซีมิกไปถึงปุ๊บก็ขึ้นไปก็เลือกเพลงให้ผมร้องร้องเสร็จปุ๊บก็พี่ปังก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปประมาณไม่กี่วันครับ6-7 วันพี่ปังก็โทรมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเจอพี่ที่กันนี่หน่อยเอาบัตรประชาชนมาด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงจริงรู้สึกงงว่าเอ๊ะให้เราไปทำอะไรแต่ว่าในใจก็คาดหวังไว้นิดๆว่าน่าจะมีอะไรดีก็ถึงเรียกเราเข้ากลับไปที่นั่นแล้วยังไงต่อยังไงก็ไปถึงก็ให้สัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดศิลปินฝึกหัดหนึ่งปีพอเราฝึกหัดเสร็จปุ๊บ1ปีเต็มๆยังไม่ถึง1ปีเลยประมาณ3เดือนยังไงฮะเขาเริ่มให้เราไปทำเพลงไปทำไม่ฮะไปทำหน้าที่อื่นโดยที่ไม่ต้องฝึกละไปทำหน้าที่ที่เราเคยมาใช้บริการเขาตอนแรกเป็นคุมห้องอัดก็ทำไปเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งพี่หมีมาเสนองานของพี่ธนาวุฒิเสร็จเราก็เอาธนาวุฒิมาสกรีนเทสในห้องไปจบเราก็เดินผ่านจากอาราทิตย์ไปฝั่งจีนี่เรคคอร์ดเขากำลังถ่ายรถถ่ายคือคนนี้เลยหุ้ยเพลงเพราะมากครับมองไปที่หน้านักร้องโหนักร้องคนนี้ต้องออกเทปได้กูก็ต้องออกได้ว่ะใจมันมาให้กำลังใจความมั่นใจเห็นเรฟเฟอเรนซ์พี่ไทยออกได้ผมก็ต้องออกได้ไม่น่าเชื่อว่าก็เข้าไปในจีนแล้วก่อนเสร็จปุ๊บท่านธนวุฒิสกรีนเทสเสร็จก็เข้าไปในห้องเดียวกันพี่นี่เขาเรียกผมไปว่าจะมาแนะนำให้รู้จักพี่หมี
ก็พี่ไทยก็อยู่ตรงนั้นด้วยคือการเยอะเต้นโอ้โหสนุกสนานเริ่มสนิทกันในวันนั้นเลยเพราะว่าพี่หมีบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปลองเทสเพลงดูในใจก็เลยแบบเฮ้ยมาแล้วเข้าเลยนั่นคือระยะเวลาผ่านมาเท่าไหร่3เดือน3เดือนนะโอเคก็หลังจากนั้นน่ะก็เริ่มทำเดโมกับพี่หมีมาเรื่อยๆซึ่งปล่อยเพลงแรกไปเนี่ยแฟนจนๆแล้ววันนี้พละพลถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของจีนี่เลยเป็นตำนานแล้วจำได้ไหมว่าเขาเป็นพี่ใหญ่รุ่นเบอร์ไหนของผมจำคร่าวๆได้คือพี่ป๋องประกาศพี่ป๋องมาคนแรกคือแม่อันใดป๋องร่างนู้นแล้วก็ทัชนาวุฒิบูโดการอยู่กลาแล้วก็น่าจะเป็นพละพลนี่ไงเบอร์ไฟเบอร์ห้าของจีนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ของยืนอยู่แบบมองอย่างนี้เลยรุ่นนั้นความผูกพันกับจีนี่อยู่ยาวนานมากเลยเราเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าตอนนั้นจีนี่เมื่อก่อนเพิ่งเริ่มปีแรกๆเหมือนกันแต่ว่าพอเริ่มมาเนี่ยศิลปินเขาดังหมดเลยนะซูเมนป่างก็ดังครับทัชนาวุฒิก็ดังบูโดการก็ดังกลาก็ดังแล้วมาถึงพละพลตอนนั้นก็คุณโคตรดังลุ้นเหมือนกันว่าตอนนั้นลุ้นอยู่เราจะทำให้เขาตอนนี้เลยสี่ชาร์ตมากก็ดีใจที่ค่ายเขาเอ็นดูแล้วก็ตอนแรกที่คิดแบบพี่นิกต้องไม่เอาผักเน่าไปขายตลาดแน่ๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าตั้งใจทำให้เขาแบบสมกับที่เขาแบบเลือกเรามาครับผมโอ้โหคำนี้ดีมากครับคาเซ็ตคลับ